ข้อ16นะครับข้อนี้บอกว่าในการทดลองเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของแรงเสียดทานนะครับผู้ทดลองนะครับได้วางถุงทรายบนแผ่นไม้และค่อยๆดึงแผ่นไม้ในแนวระดับด้วยเครื่องชั่งสปริงตามภาพที่แสดงนะครับผู้ทดลองบันทึกค่าของแรงที่ใช้ในการทำแผ่นให้แผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่จากนั้นเพิ่มจำนวนถุงทรายบนแผ่นไม้และทำการทดลองซ้ำนะครับก็คือเขาลากถุงทรายมาทางนี้นะครับโดยทำการทดลองโดยการเพิ่มถุงทรายเข้าไปเพิ่มถุงทรายเข้าไปเรื่อยๆก็แสดงว่าการเพิ่มถุงทรายเข้าไปก็คือมีน้ำหนักที่กดลงมาใช่ไหมครับW เท่ากับ MG ของเราเนี่ยนะครับกดลงมาเรื่อยๆมีการเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าจากการทดลองปัจจัยในข้อใดที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานนะครับสำหรับการทดลองนี้ก็ง่ายๆนะครับก็คือการที่เพิ่มน้ำหนักก็คือเขาดูแรงกดนั่นเองนะครับถ้าความเร็วถ้าศึกษาความเร็วก็ต้องเพิ่มความเร็วในการดึงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพื้นที่ผิวสัมผัสก็ต้องเปลี่ยนพื้นที่ผิวตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่ผิวเรียบพื้นที่ผิวขรุขระอะไรแบบนี้ลักษณะผิวสัมผัสอะไรแบบนี้ลักษณะผิวสัมผัสนะครับก็คือเราต้องทำเป็นเรียบขรุขระอะไรแบบนี้ถ้าเป็นพื้นที่ผิวสัมผัสเราก็ต้องทำพื้นที่ให้มันมีผิวสัมผัสเล็กหรือผิวสัมผัสที่ขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบนี้อันนี้คือพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ถือว่าง่ายๆนะครับก็คือตอบข้อที่1 นะครับการที่เขาถุงทรายมาเพิ่มเข้าไปแบบนี้เพิ่มเข้าไปแบบนี้นะครับก็คือเป็นการเพิ่มน้ำหนักนะครับเป็นการเพิ่มน้ำหนัก W เท่ากับ MG ของเราที่กดลงมาตรงนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองว่าจะมีผลต่อแรงเสียดทานไหมนะครับซึ่งแรงเสียดทานก็คือแรงที่ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับว่าถ้าเราเพิ่มน้ำหนักกดลงมาปุ๊บแบบนี้นะครับจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ไหมนะครับซึ่งถ้าเราเคลื่อนที่มาด้านนี้แรงเสียดทานก็จะไปในทิศตรงกันข้ามแบบนี้ถ้ารูปนี้เราดึงมาด้านนี้นะครับแรงเสียดทานก็จะดึงมาอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับที่จะเป็นเรื่องของแรงเสียดทานปีนี้ถือว่าออกไม่ยากนะครับเรื่อง